สวัสดีครับพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่18มิถุนายนนะครับดัชนีเดินหน้าเปิดแก็ปขึ้นแต่ก็ไม่สามารถยืนได้ในขณะที่เครื่องมือทั้งสองยังคงเป็นสัญญาณขายจึงทำให้คาดว่าดัชนีมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับได้ในวันนี้โดยมีแนวรับอยู่ที่1665และ1650จุดส่วนแนวต้านที่1680และ1690จุดหุ้นตัวแรกเป็น GFPT นะครับราคาโดนโทแบ็กลงมาและสามารถทรงตัวได้ในขณะที่ Modi Store เริ่มฟื้นตัวจึงทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นต่อได้อีกครั้งตัวถัดมาเป็น STPI นะครับราคาดีดตัวทำ New High ในขณะที่เครื่องมือทั้งสองยังคงมีแรงเดินหน้าได้จึงทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นต่อไปตัวสุดท้ายเป็น BBL นะครับราคายังคงทรงตัวเหนือแนวรับที่1,999บาทได้ในขณะที่เครื่องมือทั้งสองมีสัญญาณซื้อจึงทำให้คาดว่าราคาจะสามารถดีดตัวขึ้นไปได้ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็เป็นจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่18มิถุนายนนะครับสวัสดีครับ